สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจุผู้จุคนครับเมนูวันนี้ผมจะตำน้ำพริกปลาต้มนะครับครับต้มปลาไปตะกี้นะครับเป็นปลาจะเละครับหรือว่าปลาลิมนะครับตัวมกน้ำผ้านี่ครับสี่ตัวครับนี่ครับต้มไปแล้วครับจะตำน้ำพริกปลาต้มนะครับว่าผักครับมีปลาเล่ครับต้มปลากันก่อนนะครับเดี๋ยวไปพอนะครับว่าน้ำพริกปลาต้มสูตรของผมจะเป็นจะได้นะครับครับไปซ้อผักกับก่อนนะครับเดี๋ยวปลาต้มสุกก็จับพอดีนะครับครับเก็บดอกแก่ครับไปลวกกับน้ำพริกปลาต้มครับครับเก็บดอกแก่กันก่อนนะครับนี่ครับเอ้าใส่ตะกร้าก่อนครับดอกแก่ได้แล้วครับมาเสาะเก็บพริกหุ่นครับนี่ครับโอ้ไปกับน้ำพริกปลาต้มครับเอาได้แล้วครับพริกหุ่นวาซาบิเมืองไทยครับเก็บผักกัดจอนครับสักน้อยครับเอาไปกลับนะครับได้แล้วครับผักกัดจอนลวกกับน้ำพริกครับกับสดก็ได้นะครับครับต่อมาก็มาเก็บผักกาดเขียวครับผักกาดเขียวปีครับโอ้วาซาบิเมืองไทยเหมือนกันนะครับได้แล้วครับตึงกับดิบตึงไปลวกนะครับผักกาดเขียวปีครับเอาครับเก็บมาแต่งครับเอา1แกนครับเอา2แกนครับสองแกนพอครับนี่เห็นแกนครับโอ้ใจบ่แหวครับเอามาเลยครับมาแต่งครับมาแต่งเอารวมเป็น3แกนครับนี่ครับครับปลาต้มก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาปลาไปแกะเอาแต่จิ้นนะครับเอากลางออกเอาแต่จิ้นมาตำน้ำพริกปลาต้มครับส่วนพริกดีไซน์นะครับก็เป็นพริกหนุ่มนะครับพริกแดงหนุ่มเอามาจีนะครับครับจีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอตำนะครับตำพริกใส่น้ำพริกปลาต้มนะครับเอาลวกปลาทัวก่อนนะครับนี่บางคนก็ชอบลวกครับบางคนก็ชอบกับดิบครับเป็นสองอย่างนะครับหมูปลาสุกแล้วครับเราก็จะเอามาแปรปรุงไปด้วยนะครับครับก็บอกพักต่างๆนะครับเป็นพักแค่ดอกแค่นะครับครับพักกาดครับบวกด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ครับพักเพนะครับกับดิบครับรอครับตึงหลวกตึงกับดิบนะครับรอสักครั้งนะครับมาแปรต้มลงไปก็มาทัวร์แล้วครับครับเดี๋ยวก็จะได้กลนนะครับนี่ครับมาแปรต้องต้มนะครับเดี๋ยวนี้มาได้ครับมาแปรครับครับเขาก็ได้ดำน้ำพริกนะครับพริกตัวนี้เกลือหอมเตี๋ยมแล้วก็พริกจีตะกี้นะครับตำลงกันนะครับตำเหลวแล้วนะครับเหลวแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะได้แกะจิ้นปลาใส่ตำลงนี้เลยนะครับจิ้นนะครับตำได้จีนะครับเขาก็เอาจิ้นปลาที่เขาแกะแล้วนะครับเอามาใส่โคกเลยนะครับใส่โคกเลยแล้วตำสุนพริกเลยครับครับนี่เนื้อปลานะครับครับตำสุนพริกเลยนะครับตำจี้เลยนะครับตำเหนียวแล้วเลยนะครับตำในคุกจี้เลยนะครับเอาละครับตำเหนียวแล้วตำนัวๆเลยนะครับน้ำพริกปัดครับครับหลังจากที่เขาได้ตำสุนกันแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตักเศษถ้วยไปจี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรุงต่อไปนะครับ
จะเอาน้ำจิตต้มป่านะครับเอามาใส่นะครับนี่ครับมาใส่คนคนส่วนกันนะครับนี่ครับพอครับขอบคุณนะครับคนส่วนกันที่นะครับจิ้มครับจางเกลือใส่เกลือครับจางผงชูรสใส่ผงชูรสครับจางจางใส่นั่นนะครับนี่คุณครับปรุงเรียบร้อยนะครับใส่ต้นหอมใส่ผักป้อมติดซอยตะกี้ลงไปแล้วนะครับนี่ครับจางเกลือเติมเกลือครับจางผงชูรสเติมผงชูรสครับน้ำพริกป่าต้มก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกป่าต้มปลาลิ่มต้มนะครับน้ำพริกปลาลิ่มต้มครับนี่ครับดูหน้าตาครับหอมหอมนะครับหอมพริกจีครับนี่ครับผักกับหลายๆอย่างนะครับมาพอผักกับกันนะครับครับมีมะแตงครับถั่วฝักยาวมะขี้หูดโอ้นี่แตงสดนะครับไม่ได้ปอกเปลือกนะครับนุ่มอยู่ครับผักกาขิวปีต้นอ่อนนะครับผักกวางตุ้งดอกหอมแบงครับมาส่วนตีเขาลวกครับต้มแล้วนะครับตอนนี้มาแปรครับมาแปรต้มเอาแก้ลวกนะครับนี่ครับผักเขียวปีลวกตัวฟักยาวลวกนะครับนี่ครับมีทั้งสดแล้วก็มีทั้งลวกทั้งต้มนะครับเอามาครับน้ำพริกปลาต้มของเขาครับนี่ครับเมนูน้ำพริกปลาต้มใจจิ้นปลาลิ้มนะครับโอ้ขาวซุนบุญเลยครับครับมากินด้วยกันนะครับอาหารเมืองครับนี่ครับอาหารแบบตั้งเหนือครับครับคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้คนนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลูกหลานตัวเองนะครับพบกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ